พี่ชื่ออะไรครับระบุตัวตนได้หน่อยครับบารมีชัยรัตน์ครับบารมีชัยรัตน์ครับWe have been suffering and dying, lived in the country like a living dead for 8 years. And how dare you talk with the dictatorship leader like Prayut Chan Ocha at the APEC summit? This is the behavior of the Thai government. We have announced it before.เรามีการแจ้งการชุมนุมอย่างถูกต้องตามกฎหมายเราบอกหมดนะครับว่าสถานที่ที่เราจะไปคือที่ไหนบ้างนะครับแต่สิ่งที่เจ้าพนักงานตำรวจทำกับเราก็คือปิดกั้นทุกเส้นทางที่เราจะไปนะครับพยายามละเมิดสิทธิ์ละเมิดสิ่งที่เราพยายามที่จะแสดงออกในการประชุมเอเปคครั้งนี้นะครับสาระสำคัญของการประชุมเอเปคนะครับพี่น้องสื่อมวลชนหลายท่านอาจจะมีความสงสัยว่าทำไมพวกเราถึงออกมาแสดงออกไม่เห็นด้วยแล้วก็คัดค้านซึ่งเราได้พูดไปเยอะแยะมากมายแล้วนะครับแต่สิ่งที่เป็นภาพประจักษ์ในวันนี้นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการสลายการชุมนุมเมื่อไม่ถึง1 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่เราไม่คาดการณ์มาก่อนเราพยายามทำทุกวิถีทางนะครับที่จะทำให้พี่น้องมวลชนที่มาจากทุกภูมิภาคนะครับที่เป็นชาวบ้านเป็นเกษตรกรเป็นชาวประมงเขาพยายามออกมาเพื่อจะบอกว่าเขาเกิดความเดือดร้อนอะไรบ้างภายใต้ข้อตกลงเอเปคในครั้งนี้นะครับแต่สิ่งที่รัฐบาลทำกับเราสิ่งที่ตำรวจทำกับเราคือการสลายการชุมนุมนะครับผลของการสลายการชุมนุมเกิดอะไรขึ้นครับพี่น้องเราบาดเจ็บไปหลายคนนะครับที่หนักที่สุดตอนนี้มีอยู่2 คนนะครับคนหนึ่งล้มนะครับแทบจะหมดสตินะครับอีกคนหนึ่งโดนกระสุนยางยิงเข้าตานะครับไม่แน่ใจว่าตาจะดีปกติเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับอีก10 กว่าคนโดนจับนะครับรถเครื่องเสียงของเราโดนยึดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เจ้าพนักงานตำรวจที่รัฐบาลชุดนี้ทำกับเราที่พยายามปิดกั้นการแสดงออกของประชาชนผมคิดว่าสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกในการประชุมเอเปคซึ่งเป็นการประชุมในระดับโลกนะเราสามารถกระทำได้ทุกประเทศเขามีการเปิดพื้นที่ให้กับภาคประชาชนให้กับชาวบ้านให้กับองค์กรชุมชนต่างๆสามารถแสดงออกได้แต่ประเทศไทยคือประเทศเดียวครับที่ปิดกั้นทุกอย่างทุกทางและสุดท้ายก็ทำกับเราแบบนี้สลายการชุมนุมทำร้ายเพื่อนเรายิงเพื่อนเราเพื่อนเราบาดเจ็บเพื่อนเราถูกจับแล้วยังมีพี่ๆสื่อมวลชนบางส่วนด้วยนะคะที่โดนความรุนแรงที่เกิดขึ้นด้วยมีพี่นักข่าวไรเตอร์คนหนึ่งเพิ่งถูกพาส่งโรงพยาบาลข้างในตาเป็นแผลโดนไม่ทราบว่าเป็นก้อนหินหรือใดๆก็ตามจากฝั่งตำรวจซึ่งสิ่งที่เราเห็นก่อนหน้านี้ก็คือผู้บังคับบัญชาไม่สามารถที่จะควบคุมลูกน้องตัวเองได้นี่คือสิ่งที่เรายอมรับไม่ได้เราเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจออกมารับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองทำเราเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจออกมาตอบคำถามว่ากระสุนยางที่เกิดขึ้นในตอนแรกเริ่มยิงก่อนนั้นเพราะอะไรเพราะอะไรถึงใช้กระสุนยางกับประชาชนที่ต่อสู้เพียงมือเปล่าและเขามาด้วยประเด็นทรัพยากรประเด็นชาวบ้านอีกเรื่องนึงที่เราต้องการเรียกร้องสิ่งที่เราต้องการยื่นข้อเสนอนั่นก็คือเพื่อนเราถูกจับไปตอนนี้10 กว่าคนแล้ว10 กว่าคนแล้วที่ถูกจับไป10 กว่าคนนี่ขั้นต่ำนะคะ10 กว่าคนคือคนที่เราเช็คยอดได้ยังมีพี่น้องชาวบ้านที่หล่นหายไปกลางทางเรายังหาพวกเขาไม่เจอข้อเรียกร้องของเรานะตอนนี้ที่เราต้องการแถลงก็คือว่าเราต้องการให้พวกเขาปล่อยเพื่อนเราออกมาณเดี๋ยวนี้ถ้าหากไม่ไปพวกเราก็จะยืนหยัดอยู่แบบนี้ค่ะสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐทำกับเราวันนี้มันเจ็บปวดมากมันเจ็บปวดอย่างถึงที่สุดและเราไม่สามารถให้อภัยได้ดังนั้นเงื่อนไขเดียวที่พวกเราจะถอยคือคืนเพื่อนเรามาคืนเพื่อนเราทุกคนมาบอกให้หมดว่าเอาเพื่อนเราไปไว้ที่ไหนบ้างทั้งคนที่บาดเจ็บและคนที่ถูกจับนี่คือข้อเสนอของพวกเราราษฎรหยุดเอเปค2022ค่ะเราต้องการเพียงอย่างเดียวนะตอนนี้คือปล่อยเพื่อน